สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอสนวััสทดีหมอครเอับงจากโนวาวิด้าอินทิเกรทีฟเมดิคอลเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่หมอนัทหมอเอสละเวลามาให้ความรู้นะคะโค้ชนาตาลีก็อยากจะถามเรื่องการล้างพิษนะคะแล้วการล้างพิษเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยแล้วตอนนี้นะคะโค้ชก็ขอประกาศไว้เลยนะคะว่าเราจะมีงานสัมมนานะคะจริงๆแล้วเป็นงานเวิร์กช็อปที่เราไปร่วมทำกิจกรรมกันนะเป็นการล้างพิษนะคะล้างพิษพิชิตโรคแบบองค์รวมเลยนะคะแล้วก็มีแพทย์ทางเลือกมีหมอนัดหมอเอแล้วก็มีนักบำบัดเข้ามาร่วมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะเชิญหมอนัดหมอเอมาให้ความรู้เราสักนิดก่อนนะคะเรื่องของการล้างพิษเนี่ยหมอนัดหมอเอจะแนะนำตัวนิดหน่อยไหมคะจากโนวาวิด้าบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าโนวาวิด้าอยู่ที่ไหนเป็นสถานที่เป็นสถาบันเป็นอะไรกันแน่คะบางคนอาจจะสงสัยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอนัทนะคะก็ทำงานอยู่ที่ Novavida Integrative Medical Center นะคะในส่วนของงานที่ดูแลก็จะทำเกี่ยวกับกลุ่ม Wellness นะคะ Anti Aging Patient เนาะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการรักษามะเร็งนะคะและการฟื้นฟูเนาะเป็นแบบ Integrative นะคะ Medical นะคะแล้วก็ Oncology นะคะค่ะครับสวัสดีครับหมอเอนะครับก็เช่นกันครับอยู่ที่ Novida Integrative Medical Center นะครับก็หลักๆของเอนะครับก็จะดูในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับ Anti-Aging กับ Wellness นะครับเพราะนั้นก็คือในเคสคนไข้ไม่ว่าจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคนะครับก็คือเราจะให้การรักษาอะไรก็ได้ที่พยายามลดการใช้ยาให้มากที่สุดค่ะดีมากเลยค่ะที่เมดิซีนนะคะครับอืมซึ่งที่เราเดี๋ยวคุยกันวันนี้ใช่ค่ะอืมโอ้เป็นทางที่แบบโค้ชชอบมากด้วยค่ะทางนี้นะคะค่ะครัทบางไหนแถทางเนี่ยอินทิเกรทีฟที่เราพยายามจะใช้ยาให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้ยาเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วการล้างพิษเนี่ยค่ะคือตอนเนี้ยเรารับพิษมาทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางน้ำทางอาหารใช่ไหมคะหลายคนนะคะถามโค้ชว่าเราจะต้องล้างพิษไปนานขนาดไหนคะโค้ชทางคุณหมอคิดว่าอย่างไรคะใช่นอกจากคําถามว่าจะล้างพิษไปนานขนาดไหนก็มีหลายคนนะคะที่ถามว่าอ้าวแล้วฉันต้องล้างพิษด้วยหรอต้องรอให้เจ็บป่วยก่อนไหมถึงจะล้างพิษอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็อยากจะตอบว่าโอเคหนึ่งก็คือเราไม่จําเป็นต้องรอให้เจ็บป่วยก่อนนะคะที่เราจะล้างพิษเนาะเพราะว่าทุกวันเนี้ยโหต่างๆที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศเนาะทางอาหารการกินหรืออื่นๆนะหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราได้รับมาค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเราสามารถล้างพิษได้ไม่จําเป็นต้องรอป่วยทีนี้เราจะล้างไปนานแค่ไหนเราก็ทําต่อเนื่องเราต้องดูก่อนว่าเราได้รับพิษนะคะจากทางไหนมามากขนาดไหนแล้วเราจะล้างพิษด้วยวิธีไหนแต่ละวิธีก็จะบอกเนาะว่าเราต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เราถึงจะกําจัดพิษจากร่างกายไปจนเราปลอดภัยนะคะหรือว่าพิษนั้นมันหมดไปจากร่างกายเราจริงๆนะคะอันนี้เราก็ต้องตอบค่ะโอ้ยถ้าอย่างนี้นะคะคำถามต่อมาก็คือว่าเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสมมติว่าเราสุขภาพดีอยู่แล้วอะคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสารพิษสารโลหะหนักอยู่ในร่างกายใช่ไหมคะงั้นแล้วเรางานนี้ใช่ไหมคะงานล้างพิษวันที่สำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะเราจะจัดงานนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่4 สิงหาคมปีพ.ศ2567ใช่ไหมคะทั้งวันเลยแล้วงานนี้ทุกคนก็ได้รับบัตรที่จะตรวจหาสารพิษสารโลหะหนักด้วยว่าคุณมีสารพิษหรือเปล่าตรงนี้จะตอบเราได้ใช่ไหมคะว่าตกลงฉันมีสารพิษจริงไหมเนี่ยฉันจำเป็นต้องล้างพิษหรือเปล่าใช่ไหมคะครับก็อันดับแรกก่อนที่จะไปต่อนะครับเนาะเออยากขอขยายความเรื่องคําว่าพิษนิดนึงนะครับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เจอคนไข้มาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดคําว่าพิษปั๊บเนี่ยหรือสารพิษเนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบไปนึกถึงภาพที่เราเวลาดูละครนะครับเนาะว่าโอ้กินยาพิษอะไรฆ่าตัวตายหรือว่าโดนวางยาเงี้ยแล้วเนาะจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าคําว่าสารพิษเนี่ยในทางการแพทย์เราเนี่ยเรามองว่าจริงๆก็คือสารอะไรก็ได้ครับที่ส่งผลกระทบกับร่างกายเราทําให้เกิดการเสียสมดุลหรือ
ารที่มันไม่มีประโยชน์เวลามันเข้ามานะครับเนาะซึ่งไอตัวโลหะหนักที่โค้ดพูดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วสารพิษมีเยอะแยะมากมายเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสารพิษบางอย่างที่เราสามารถตรวจได้อาจจะเป็นจากในเลือดจากในปัสสาวะนะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็จะสามารถมาตรวจกันได้แต่มันก็จะมีบางอย่างที่อาจจะยังตรวจไม่ได้นะครับเนาะเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการดูแลเรื่องสารพิษเนี่ยโอเคครับการมากำจัดสารพิษก็เลยจะมีสิทธิ์สำคัญที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องรอเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็จะมีการได้รับสารพิษโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นบางทีจริงๆแล้วร่างกายคนเรามันมีความสามารถในการกําจัดสารพิษด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเนาะเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่ร่างกายมันกําจัดสารพิษเนี่ยมันจะต้องมีการใช้วัตถุดิบหรือต้นทุนเพราะงั้นถ้าเกิดเราเอาแต่ให้ร่างกายมันกําจัดโดยที่เราไม่พยายามช่วยมันหรือส่งเสริมมันเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะไม่เกิดความเจ็บป่วยในอนาคตได้ครับค่ะแล้วงั้นตัวอย่างมีไหมคะคำว่าสารพิษที่แบบเอาแบบง่ายๆเลยอ่ะที่เราอาจจะนึกไม่ถึงกันว่าเออนี่ก็เป็นสารพิษที่เราเจอบ่อยๆเช่นอะไรบ้างคะหมอเอเอลตัวอย่างอันที่เห็นภาพง่ายก่อนแล้วนะครับเนาะแล้วที่สามารถตรวจได้จากในปัสสาวะหรือเลือดนะครับหมอยกตัวอย่างเช่นสารหนูสารหนูหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินผ่านหูมานะครับเนาะภาษาอังกฤษเรียกอาร์ซินิกอย่างเงี้ยนะครับสารหนูเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารที่ธรรมชาติมันอยู่ในดินอยู่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับเนาะหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเยอะตรงบริเวณที่มีการทําเหมืองซึ่งปกติแล้วเนี่ยพอมันอยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นพืชหรือน้ําที่มันมีการผ่านดินบริเวณที่มีสารหนูเป็นปริมาณมากเนี่ยพืชมันก็จะมีการดูดซับสารหนูเข้ามาในตัวเขานะครับเนาะหรืออาจจะปนเปื้อนในน้ําเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลารับประทานข้าวหรือว่าพวกสารผักต่างๆที่มันมาจากดินพวกนี้เนี่ยก็อาจจะได้รับสารหนูโดยที่เราไม่รู้ตัวถามว่าเราได้รับแบบนี้เราจะเป็นโรคไหมแน่นอนว่ามันมีความต่างกันนะครับถ้าเกิดสารหนูเนี่ยเวลาที่เราได้รับอย่างเฉียบพลันอย่างเช่นมันก็จะมีอำเภอร่อนพิบูลในประเทศไทยที่เคยเป็นข่าวนะครับเนาะว่าโอ้ชาวบ้านหมู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นพิษจากสารหนูกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วมีอาการทางผิวทางระบบประสาทนะครับอันนั้นคือเกิดจากการได้รับปริมาณมากๆอย่างเฉียบพลันเพราะว่าหมู่บ้านนั้นเขาใช้น้ําที่มาจากเหมืองแร่ที่อยู่ตรงบริเวณต้นน้ํานะครับแต่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยในคนไทยอย่างที่หมอเจอนะครับเนาะเวลาเราตรวจจากปัสสาวะหรือจากเลือดเนี่ยเราเจอสารหนูแต่คนไทยไม่ได้มีอาการอะไรนะแล้วก็ในงานวิจัยก็พูดมากมายครับว่าการมีโลหะหนักพวกนี้ไม่ใช่แค่สารหนูตัวเดียวนะครับเนาะก็สามารถรบกวนสมดุลหรือการทํางานของเซลล์ในร่างกายแล้วก็นํามาสู่ความผิดปกติของร่างกายได้ครับแล้วมันสะสมหลายๆอย่างหลายตัวใช่ไหมคะใช่สมเป็นนานใช่ที่หมอมองว่าอ่ะคนน่าจะพอนึกภาพออกและเห็นชัดแต่จริงๆมันมีเยอะแยะมากมายเลยและในงานนี้ก็คือคนที่มาเราจะมีเทสตรวจเนาะที่ชื่อว่าไลฟ์บัตอนาลิซิสนะคะอันเนี้ยที่เมื่อกี้โค้ชถามว่ามันจะตรวจโลหะหนักให้เรารู้ได้เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นการสกรีนนิ่งมากกว่าคือเราไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเรามีตะกั่วในเลือดสูงหรือว่ามีอะไรประหลอดสูงอะไรเงี้ยเนาะจากการตรวจแต่เราสามารถสกรีนได้ว่าเรามีโลหะหนักอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นสารพิษชนิดหนึ่งในร่างกายเราสูงหรือเปล่านอกจากนี้เรายังสามารถสกรีนสารพิษอย่างอื่นด้วยเนาะในการตรวจครั้งนี้นะคะแล้วค่อนข้างคือเป็นเรียลไทม์เนาะสามารถรู้ผลได้เลยเนาะณตอนนั้นทำให้เห็นprocess หรือกระบวนการว่าเราสามารถที่จะกำจัดพิษได้ดีหรือเปล่าด้วยเนาะในการตรวจครั้งนี้อันนี้ค่ะอ๋อมีบอกได้ด้วยว่าร่างกายของเรากำจัดสารพิษได้ดีไหมอย่างนี้เหรอคะจริงๆอาจจะบอกได้ว่าเราขาดวิตามินอะไรได้ด้วยเนาะได้บางอย่างครับก็อาจจะขยายความหน่อยเพราะว่าไอ้พอพูดถึงไลฟ์บัตอนาลิซิสเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้มีทั้งข้อมูลทางด้านบวกและด้านลบนะครับเนาะจริงๆตัวเขาเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือคัดกรองหมอเน้นว่าคำว่าคัดกรองสกรีนนิ่งนะครับที่ดีนะเพราะว่าต้นทุนมันเนาะต้นทุนมันไม่สูงใช่ไหมครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยตัวมันเองเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนะครับโดยทั่วไปแล้วเราใช้ไอ้ไลฟ์บัตอนาลิซิสเนี่ยในการคัดกรองมากกว่าใช้ในการวินิจฉัยแน่นอนว่าเวลาเราเก็บข้อมูลคนไข้หลายๆคนเนี่ยไม่ต้องคนไข้ก็ได้นะคนทั่วไปคนส่วนมากเนี่ยแล้วเราโอเคพอมาตรวจไลฟ์บัตอนาลิซิสเนี่ยเราก็เจอความแตกต่างของภาพนะครับเนาะซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะมีภาพที่ว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามันอยู่ในภาพประมาณเนี้ยมีแนวโน้มที่ว่าน่าจะมีสมดุลในร่างกายที่ดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันมีภาพที่หลุดออกไปจากนี้เนี่ยมันก็อาจจะบอกเราว่าเอ้ยในร่างกายเนี่ยมันอาจจะมีสมดุลบางอย่างที่เริ่มผิดหรือเสียไปนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้จะชอบถามว่าเฮ้ยใช่ตัวนั้นตัวนี้ไหมใช่จากอันนี้ไหมก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่สามารถบอกได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแน่นอนต่อให้มันบอกไม่ได้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือมันบอกเราแล้วว่าร่างกายคนไข้มีการเสียสมดุลแล้ว
อืใชม่ดีค่ะแล้วทุกคนนะคะที่ซื้อบัตรเข้างานนี้ก็จะได้รับบัตรตัวนี้ทุกคนเลยใช่ไหมคะโอใช้่เป็นคอะ่ไระที่แบบก็คุ้มมากอ่ะงานนี้นะคะงั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องล้างพิษก็ยังไม่จบนะคะแล้วล้างพิษเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยใช่ไหมคะแล้วงานนี้นะคะที่แขกที่จะมางานนี้นะคะถ้าซื้อบัตรมางานนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องการล้างพิษอะไรบ้างคะหมอนัทหมอเอคะก็คือว่าจริงๆงานนี้เราทํามาเราเตรียมงานมาอย่างแบบให้ครบวงจรมากเนาะแล้วก็รับรองได้ว่าแตกต่างจากที่อื่นเนาะหรือว่าที่เคยได้ยินมาแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือการล้างพิษที่เราจะบรรยายกันเนาะโค้ดเนาะวันนั้นแล้วมีการทำเวิร์กช็อปเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทุกๆสาขาที่จะมาทําในการล้างพิษครั้งนี้เนาะแม้แต่หมอเองนะคะก็มาให้การบรรยายในเรื่องนี้ด้วยเนาะแล้วอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่มีทิศทางเนาะเพราะว่าโอเคเราพูดถึงกันว่าพอเราจะล้างพิษเนี่ยเรามีการตรวจดูก่อนเนาะเราสามารถตรวจดูได้ว่าเราอ่ะมีสารพิษเกินในด้านไหนนะคะแล้วเราจะล้างพิษด้วยวิธีไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละท่านที่มาจะรู้หมดเลยว่าอันหนึ่งก็คือเรารับพิษจากทางไหนได้บ้างนะคะแล้วเราสามารถตรวจพิษเหล่านั้นเนี่ยที่เราได้มาจากหลายๆทางเนาะไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศใช่ไหมคะโค้ชหรือค่ะอาหารการกินที่เรากินเข้าไปหรือที่โค้ชพูดว่าจิ้มจิ้มอืเนาะมเนี่ยค่ะเราก็จคะ่ะมีการพูดกันในงานนี้ด้วยว่าเราจะได้รับการปนเปื้อนอะไรมาได้บ้างเนาะจากทิศทางต่างๆเหล่านี้และด้วยวิธีที่เราได้รับมาเนี่ยที่เราตรวจเจอแล้วเนี่ยเราจะล้างพิษเขาด้วยวิธีไหนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละเวิร์กช็อปเนาะเดี๋ยวที่ควรจะอาจจะแจ้งรายละเอียดต่อไปว่าเราล้างพิษได้แบบเขาเรียกองค์รวมมากนะคะองค์รวมในที่นี้ไม่ได้หมายความแค่ในด้านของร่างกายอย่างเดียวเราจะเห็นว่าในงานของเราอ่ะการล้างพิษของเราเนี่ยมีทั้งการล้างพิษในเรื่องของบอดี้ก็คือร่างกายกายภาพเนาะอย่างที่เราเป็นอยู่เหมือนอย่างที่โค้ชจะจําแนกเลยในศาสตร์ของควอนตัมนะคะที่โค้ชเรียนมาเนาะเพราะคว่่ะานอกกายภาพเราจะมีการล้างพิษในเรื่องของมายด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของดด้าวนงจิจติตใจและกอาารจิมตณ์ใจว่าสารพิษแต่มันไม่ได้มาแค่แบบเราเห็นหรือจับต้องได้การกินการหายใจการสูดดมหรือว่าสัมผัสใช่ไหมคะมันยังมีสารพิษที่ปรุงแต่งเข้ามาใช่ไหมคะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความคิดความรู้สึกของเราอีกเแพลร้าวะก็ฉะพนัล้ันงเงนีา่นยลบใช่พๆอลืังงมานลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการล้างพิษในเรื่องของพลังงานในเรื่องของระดับจิตด้วยเนาะเนี่ยแล้วพอเวิร์กช็อปถัดไปของเราเราจะเห็นว่าในตอนบ่ายของเราเวิร์กช็อปเราจะมีการล้างพิษในเรื่องของทางจิตหรือว่าขั้นสูงเรื่องการล้างพิษในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของสปิริตเห็นไหมคะเราไม่ใช่แค่ครบวงจรในเรื่องของบอดี้ที่เห็นแต่เราครบวงจรตั้งแต่ระดับพื้นโลกจนกระทั่งบียอนออกไปเหนือจากนี้เนี่ยค่ะงานเราค่อนข้างครบมากค่ะก็ถ้าทางด้านของด้านจิตวิญญาณนะคะพวกเราก็จะได้ทำสมาธิหมู่ร่วมกันเป็นการดีท็อกซ์จิตแบบหนึ่งนะคะก็ตอนที่ทำสมาธิก็นำโดยโค้ชนาตาลีนะคะก็จะเป็นสมาธิพิเศษไม่เหมือนใน YouTube ที่คุณเคยฟังมาก่อนนะคะไม่เหมือนกันแล้วก็จะใช้หลักการทำสมาธิที่ได้ผลอย่างมากๆเลยนะคะแล้วพอช่วงเช้าเราก็ฟังเรื่องเลคเชอร์เรื่องการดีท็อกซ์ต่างๆรวมทั้งเครื่อง PEMF ด้วยใช่ไหมคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคยนะคะใช่ค่ะทคีรับนี้ก็ค่ะครับผมค่ะค่ะหมอเออธิบายว่าที่โค้ชได้ยินมาเนี่ย PEMF เนี่ยมันเป็นการตั้งโปรแกรมเพื่อที่จะสามารถที่เราไปล้างไอ้ที่บางคนที่ไปโดนจิกจิกจิ้มมาเนี่ยแล้วมันทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมคะไอ้เครื่อง PEMF เนี่ยค่ะครับผมจริงๆหมอขยายความคำว่า PMF ให้ทุกคนฟังก่อนนะครับเนาะก็ PEMF นะครับ P คือ pulse นะครับ E คือ electro นะครับ M คือ magnetic แล้วก็ F คือ field นะครับแปลภาษาไทยคือขึ้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเนาะที่ปล่อยเป็นช่วงๆนะครับเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าเครื่องนี้เนี่ยมันปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคราวนี้พอถึงพูดถึงคําว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเอเชื่อว่าหลายๆคนก็เริ่มจะเอะเนาะใช่ไหมคําว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอยากให้ทุกคนนึกง่ายๆครับก็คือพวก 5G 4G สัญญาณ Wi-Fi ถามว่าไอ้พวกนี้คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไหมใช่ครับหรืออย่างเช่นขึ้นวิทยุขึ้นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารต่างๆทั้งหมดคือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่เรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่ใช่ไหมครับใชแต่่แน่นอนว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย
ที่หมอพูดมาเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเพราะนั้นในแต่ละย่านเองเนี่ยมันก็มีคุณลักษณะเฉพาะของมันบางย่านถ้ามนุษย์เราได้รับโดยเฉพาะย่านที่เป็นมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นหรือเราเรียกว่าแมนเมดนะครับอิเล็กโทรค่ะแมกเนติกเนี่ยเราพบว่าเวลาได้รับมากๆก็อาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายเราได้เราถึงบอกกันว่าเฮ้ยเวลานอนเนี่ยอย่าชาร์จมือถือไว้ข้างเตียงนะอย่านอนข้างมือถือนะอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่าไปอยู่ใกล้ๆบริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงนานมากๆอันนี้คือตัวอย่างแต่ตัวเครื่อง PMF เองเนี่ยที่เราใช้ทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะหยิบไอ้ตัวขึ้นช่วงที่มันมีประโยชน์มนุษย์ที่มันมีการวิจัยว่าเฮ้ยมันทําให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยมันมีพลังงานสร้างได้ดีขึ้นมีสมดุลร่างกายกลับมาได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้หมอเชื่อมโยงให้อีกนิดหนึ่งเอ๊ะแล้วเมื่อกี้พี่หมอนัทพูดถึงว่ามันมีความสําคัญทางกายใช่ไหมครับแล้วก็คนนารีพูดว่าทางจิตเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเกิด question ว่าเอ้ยแล้วไม่มีการเชื่อมโยงไงระหว่างจิตกับกายนะครับเนาะหลายๆคนเคยได้ยินอยู่แล้วว่าไอ้คำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงหลายแง่มุมมากหลายมิติแต่อันที่หมอคิดว่าหลายๆคนฟังแล้วอาจจะแบบพอจะนึกภาพออกนะครับจริงๆแล้วในร่างกายมนุษย์เนี่ยมีระบบประสาทนะครับเนาะแล้วในระบบประสาทเองเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายส่วนหนึ่งในส่วนนั้นเนี่ยมันเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติที่เราเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปควบคุมมันมันทํางานของมันเองอย่างเช่นเวลาเราจะกินข้าวเราไม่จําเป็นต้องบอกกระเพาะเราไม่จําเป็นต้องบอกลําไส้ว่าแกจงย่อยนะแกจงดูดซึมนะเราไม่ต้องบอกหัวใจว่าแกจงเต้นนะไอ้พวกนี้คือระบบประสาทอัตโนมัติเป็นตัวควบคุมซึ่งทางการแพทย์เราพบชัดเจนแล้วครับว่าระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยปัจจัยที่มีผลอย่างมากเลยคือเรื่องของจิตใจและอารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นการดีท็อกซ์เนี่ยเราบางครั้งเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแง่มุมว่าเฮ้ยไปกินยาที่นู่นไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับมันก็มีส่วนในการช่วยดีท็อกซ์ทางกายได้แต่สิ่งที่ทุกคนไม่ควรจะละเลยก็คือการดีท็อกซ์ทางใจนั่นเองซึ่งอ่ะเราก็เลยย้อนกลับมาที่เครื่อง PMF นะครับเนาะไอ้เครื่อง PMF เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายแง่มุมว่ามันทําอะไรกับร่างกายมนุษย์ได้บ้างหนึ่งในนั้นก็คือว่ามันสามารถปรับสมดุลเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติได้นั่นเองครับซึ่งไอ้ตัวอัตโนมัติเนี่ยมันมีทั้งฝั่งที่ใช้ในการกระตุ้นให้ร่างกายเราสดชื่นให้ร่างกายเราสามารถสู้กับความเครียดได้อย่างเช่นบ้านไฟไหม้แล้วยกโอ่งได้ไม่รู้ว่าพลังงานมาจากไหนนะครับเนาะขณะเดียวกันระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยก็ทำงานในฝั่งของเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูและการผ่อนคลายนั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคนเราที่เครียดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือสังคมอะไรก็ตามเนี่ยความเครียดเรื้อรังพวกนี้เองเนี่ยก็จะทําให้เกิดระบบประสาทอัตโนมัติที่เข้าไปอยู่ในฝั่งที่เป็นของการต่อสู้มากเกินไปเวลาระบบมีการต่อสู้มากเกินไปมันจะทําให้ร่างกายไม่สามารถเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูได้นะครับซึ่งไอ้ระบบอัตโนมัติโหมดฟื้นฟูเนี่ยเป็นหนึ่งในระบบที่สําคัญในการดีท็อกซ์หรือการกําจัดสารพิษของร่างกายนั่นเองเพราะว่าตับคนเราเนี่ยเวลามันจะทํางานเนี่ยระบบเราพบว่าระบบตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นไอ้เครื่อง PMF เองเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งกลไกครับที่มันสามารถช่วยในการดีท็อกซ์หรือล้างพิษได้ที่หมอคิดว่าน่าจะเล่าแล้วทุกคนน่าจะเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นได้ว่าทําไมเครื่องเนี้ยเราถึงได้มีโหมดที่เกี่ยวข้องเนาะกับการล้างพิษเนาะเกี่ยวกับพวกการได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าแม้แต่การติดโรคโควิดเองเนาะภายหลังจากการติดโรคโควิดเนี่ยจริงๆเราก็หมอนัทคะพูดชื่อตรงนั้นเต็มๆไม่ได้ค่ะต้องใช้รหัสโค้ดเอาไหนเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์เรายิ่งจะไปล้างพิษไอ้ตรงนี้อีกนะคะพวกเรารู้กันค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงค่อนข้างใช้เครื่อง PEMF เนาะแล้วเราก็มีโหมดเฉพาะสำหรับการล้างพิษตรงนี้นะคะได้ตรงเป็นจิ้มจิ้มมาใช่นอกจากนั้นเองนะคะก็คือแม้แต่การติดเชื้อโควิดเนาะในการติดเชื้อโควิดจริงๆเราก็ต้องการการล้างพิษเหมือนกันคนที่มีภาวะลองโควิดหรือว่าใช้ระยะเวลานานเนาะที่จะฟื้นตัวเนาะหลังจากการหายจากโรคโควิดนั้นน่ะมันก็เป็นเพราะหนึ่งก็คือการล้างพิษเขาไม่สมบูรณ์ไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองต้องการเครื่องมือในการช่วยแต่เครื่องมือเหล่านั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นอะไรทำโคลอนดีท็อกหรือกินอะไรเพื่อล้างพิษไปเพราะนั่นน่ะจะทำให้ตับต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องได้สิ่งที่มันเป็น energy ค่ะเนาะไม่ใช่เป็นสารที่เราต้องไปย่อยมันอีกดังนั้นเนี่ยโหมดของเครื่อง PMF เนี่ยเป็นการให้พลังงานซึ่งไม่ต้องทำให้คนไข้ทำงานหนักขึ้นไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดไม่ต้องเหนื่อยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวนี้จึงเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูได้เยอะ
นะคะภายหลังจากการติดเชื้อโควิดนใชะคะ่หรือถ้าเดี๋ยวเอขยายภาพให้ทุกคนนึกภาพออกง่ายๆนะครับเนาะเวลาเรามีการติดเชื้อไวรัสเข้ามาเนี่ยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นโควิดเองหรืออย่างอื่นก็ตามหรือว่าเป็นในรูปแบบของการจิ้มนะครับเนาะก็ต้องบอกว่าหนึ่งระบบที่จะโดนผลกระทบไปด้วยแน่นอนคือระบบภูมิคุ้มกันของเราใช่ไหมครับปกใชติแ่ล้วระบบกันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมให้เราแต่แน่นอนว่ามันจะเสียระบบเยอะมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหนึ่งคือขึ้นอยู่กับว่าตัวรุกรานเนี่ยตัวเชื้อโรคหรือว่าไอสิ่งที่ได้รับเข้ามาเนี่ยมันมีผลกับระบบภูมิกันมากน้อยแค่ไหนมันเก่งมากน้อยแค่ไหนอันที่สองคือระบบภูมิกันของเราเองเนี่ยมันมีความสมดุลดีอยู่เดิมมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเด็ดเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาได้รับพวกนี้มาเนี่ยมันสามารถทําให้ระบบภูมิกันมันเสียสมดุลได้การใช้ PMF เองเนี่ยหรือว่าอย่างอื่นก็ตามที่ช่วยในการกำจัดไอ้พวกสารพิษหรือดีท็อกซ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ระบบภูมิกันเนี่ยกลับเข้าสู่สมดุลได้ง่ายขึ้นอืมค่ะแต่ว่างานนี้ไม่ใช่แค่คนที่ไปจิ้มมาเท่านั้นควรจะมานะคะคือจริงๆแล้วทุกคนเลยเนาะเพราะเรารับสารพิษมาเราทานข้าวกันนะใช่ครับ ตราบใดที่คุณยังทานข้าวโอกาสที่คุณจะได้รับสารหนูก็มีสูงถ้าคุณไม่ได้ปลูกข้าวเองใช่จริงไหมคะใช่ใช่ค่ะอืมค่ะแล้วนั่นก็คือช่วงเช้าเนาะเราก็จะคุยกันถึงเรื่องเครื่อง PMF ว่าตั้งโปรแกรมยังไงใครใช้อะไรใครใช้ได้บ้างใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะร่วมกันทำสมาธิหมู่นะคะเป็นการดีท็อกซ์จากด้านจิตแล้วก็โค้ชก็จะมีสมาธิพิเศษจริงๆสำหรับงานนี้เลยนะคะแล้วเราก็มีอาหารนะคะอาหารก็พิเศษอีกที่เราจัดสถานที่กันที่โพธาไลเลนเชอร์พาร์คซึ่งปีที่แล้วใครที่ได้ไปงานของโค้ชนะคะก็จะทราบดีว่าสถานที่นี้นะคะเชฟก็ทำอาหารอร่อยมากแล้วก็เป็นเมนูที่โค้ชจัดเองเลือกเองนะคะเป็นอาหาร plant based นะคะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะไม่ใช่อาหารเจไม่ใช่อาหารมังสวิรัติแต่ว่าเป็นอาหารที่เรียกว่า plant based แล้วกันนะคะค่ะก็อาหารอร่อยไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่ทานวีแกนทานได้แน่นอนนะคะเพราะว่า plant based ก็วีแกนทานได้นะคะสำหรับคนที่กังวลคนที่เป็นวีแกนเยอะเลยคนทราบดีนะคะก็กังวลเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงนะคะงานนี้ก็จะเป็นวีแกนทานได้ทุกมื้อนะคะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมาทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกันแล้วก็จะมีการโชว์สูตรน้ำดีท็อกซ์นะคะก็เท่านั้นไม่พอโค้ชก็จะมีปริ้นให้นะคะมีสูตรดีท็อกซ์ต่างๆนะคะ15 สูตรให้กลับบ้านไปทำต่อได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นสูตรที่โค้ชนาทาลีรวบรวมมาเป็นการดีท็อกซ์ตับดีท็อกซ์ไตสูตรล้างไตสูตรบำรุงเลือดสูตรอะไรอย่างนี้นะคะให้ไปอีกให้กลับบ้านไปนะคะหลังแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาทำเวิร์กช็อปกันนะคะทีนี้เวิร์กช็อปตรงนี้นะคะหมอนัทครับเป็นอะไรที่ใหม่มากบางคนไม่เคยได้ยินเลยเราจะทำอะไรกันบ้างคะกิจกรรมช่วงบ่ายวันนั้นค่ะค่ะพอเราเนี่ยจริงๆเดี๋ยวขอเชียร์นะคะสูตรของ Detox Juice ของโค้ชเนี่ยเป็นสูตรที่ดีมากนะคะเพราะว่ายังมีหลายคนเนาะที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะผักอะไรเนาะที่เราจะใช้ได้บ้างเนาะในการ Detox อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผักทุกอย่างเนาะทุกคนต้องมีสูตรเพราะไม่งั้นเนี่ยจากของที่จะกลายเป็นประโยชน์มันก็จะกลายเป็นพิษขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่โค้ชเนาะจะเนี่ยมาสอนพวกเราเนาะก็คือเทคนิคการส่วนล้างลำไส้เนาะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องใช้กาแฟทําไมเราถึงใช้วีทกลาสหรือทําไมใช้แค่น้ําเปล่ามันเพียงพอจริงหรออย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลจากโค้ชเยอะมากเนาะว่าเราควรใช้อะไรในการทำดีท็อกซ์เนาะทีนี้เนี่ยพอมาถึงกิจกรรมเนี่ยเราจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าพอเราผ่านจากการดีท็อกซ์มาแล้วเนี่ยค่ะค่ะเราต้องมาเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วก็บํารุงอวัยวะที่เราใช้ทั้งหมดในการดีท็อกซ์นะคะอย่างเงี้ยพอเราต้องการจะดีท็อกซ์สารพิษออกไปหรือว่าในบางคนที่เราอ่ะเรากำลังป้องกันโควิดกันอยู่ใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่อยากใช้ยาหรือเราไม่อยากจิ้มอ่ะแล้วเราจะทำยังไงคะเราจะปล่อยร่างกายไปเฉยๆโดยที่เราจะไม่ป้องกันเลยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาฟื้นฟูอวัยวะเหล่านี้ที่มันเกี่ยวกับการป้องกันเนาะเราจะดูแลตัวเองยังไงล่ะคะถ้าเราไม่อยากจิ้มถ้าเราไม่อยากเป็นโควิดหรือเราอยากจะหายจากโควิดด้วยวิธีธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวิร์กช็อปตอนบ่ายเราเนี่ยเราจะมีทั้งวิธีการสอนในการดูแลตัวเองเนาะการบําบัดโดยการทำคอมเพรส
นะคะด้วยสมุนไพรหรือสารสกัดจากพืชชนิดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโชว์ประโยชน์เนาะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของ essential oil ต่างๆที่มันมีหลายสิบชนิดมากนะคะอาจจะมีบางตัวที่คุณไม่ได้รู้จักเนาะแล้วมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันไปว่านอกจากที่เราดีท็อกซ์ในงานนี้เราจะเน้นที่การดีท็อกซ์เพราะฉะนั้นนะ essential oil อาจจะมีไม่กี่ตัวแต่จริงๆแล้วมันมีอีกหลายตัวมากและช่วยในเรื่องอย่างอื่นซึ่งในเวิร์กช็อปเนี้ยเราก็จะมีการแนะนําให้ดูด้วยว่าคุณสามารถจะเอาไปใช้ต่อเนี่ยessential oil อื่นในด้านไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราเรจาะก็มีได้ทำด้วยใช่ไหมคะได้ใชท่ำจได้ทริงๆคำด่ะ้วยค่และ้วเราก็จะมีการออกกําลังกายด้วยนะคะว่าเราจะต้องยืมพลังการออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่การออกกําลังกายแบบดีท็อกซ์ที่เราเห็นได้ทั่วไปเนาะอันนี้จะค่อนข้างเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณกับร่างกายเรามากขึ้นนะคะจะมีทั้งการเชื่อมโยงกับสเปซบนโลกใบนี้เลยนวะค้ะาวที่เหนือขึ้นไปจากโลกแหขมองเราด้วยอยากรู้ซะละถ้าพูดอย่างนี้คำนั้ใช่นค่ะเนาะที่เราตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มคอนเชียสเนาะเอ็กซ์ไซส์ที่เกี่ยวกับคอนเชียสเนาะเพราะนั้นเราจะคท่ะำต่อจากการเมดิเทชันเนี่ยเราจะค่อนข้างได้ผลอย่างมากเราจะพบว่าหลังจากเมดิเทชันแล้วเราสามารถที่จะออกกำลังกายท่านั้นท่านี้นะคะได้ดีขึ้นไม่เหนื่อยนะคะออกกำลังกายที่เราจะสอนตอนนี้ไม่ใช่อะไรที่ทำให้เหนื่อยต้องทำงานหนักหรือมีโรคอะไรแล้วจะทำไม่ได้จะไม่เป็นแบบนั้นเลยคแ่ละ้วเราจะพัฒนาคอนเชียสของเราให้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะต้องค่ะอืมหมอนัทนี่โอ้โหทันสมัยมากเลยค่ะเป็นอะไรที่ตอนนี้อะฮะค่ะใช่แล้วเราต้องมาพัฒนาคอนเชียสของเราเนาะตอนนี้เป็นยุค 5D แล้วค่ะอ่ะแล้วเงินเดี๋ยวขอกลับมาตรงนี้หน่อยนะคะหมอนะที่พูดถึงเรื่อง essential oil ก็คือน้ำมันกำยานใช่ไหมคะที่เราจะได้ทำกันวันนั้นเอามาทำอะไรบ้างคะก็เรามาจล้ะางใชพิษ้ยังไงคะเนี่ยเนาะในการทำฟู้ดบาสเนี่ยเราจะเลือก essential oil บางตัวค่มะาช่วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวกเลมอนนะคะเลมอนออยล์มันก็มีเนาะมันก็จะช่วยในเรื่องของอย่างคนที่เป็นพวกอัลเลอร์จีภูมิแพ้นะคะโฮสต์อืพวกเนมี้ยก็จะช่วยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสมมติเราป่วยเป็นหวัดเราจะกินยาฆ่าเชื้อกันแต่ว่าเราจะไม่ทําแบบนั้นเนาะหรือว่าจะกินยาแก้แพ้เราก็จะไม่ทําแบบนั้นเราจะพยายามหาวิธีธรรมชาติเนาะเพื่ออืช่วยตัวเมราเองค่ะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรมันเหมาะกับเราหมอนัทบอกว่าจะมีนักบำบัดมาสแกนพลังงานให้เราด้วยใช่ไหมคะนักมันบัตรจะดูเราก่อนนะคะเขาก็จะคุยกับเราก่อนเนี่ยแหละค่ะก่อนที่เขาจะเลือกให้เราว่าณวันนั้นเนี่ยเราจะทําแบบไหนแล้วเราจะใช้วิธีคอมเพรสชันแบบไหนหรือจะฟูดบาร์แบบไหนที่มันเหมาะสมกับคนคนนั้นนะคะแล้วประโยชน์ของคอมเพรสชันนี่เราดีท็อกซ์ตรงไหนได้บ้างคะการคอมเพรสชันเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการดีท็อกซ์เนาะอย่างเช่นตับใช่ไหมคะเราใช้หัวตับเราใช้เยอะมากเลยในการดีท็อกซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการคอมเพรสชันเป็นการคีปเอเนอร์จีอะค่ะให้กับตับของเราเนาะเพื่อที่จะทําให้ในอนาคตตับเราจะทํางานเรื่องของการดีท็อกซ์ได้เยอะขึ้นเนาะเอาอย่างการคอมเพรสชันนะคะค่ะในเคสตับบางทีเราไม่สามารถจะกินวิตามินได้เนาะอย่างคนที่เป็นตับล้มเหลวตับวายกินวิตามินเข้าไปก็ยิ่งย่อยไม่ได้ยิ่งแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการใคห้่ะเอเนอร์จีมันไม่ใช่จากทางอาหารอย่างเดียวเราให้เอเนอร์จีจากคอมเพรสชันนี่แหละออืย่างเงี้ยค่ะมแล้วใช้สมุนไพรในกลุ่มที่ชื่อว่าแยโร่ต้นแยโร่อย่างเงี้ยค่ะมาอคือมเพรสชันมค่ะค่ะงั้นคนที่เป็นโรคตับมางานนี้จะได้ทำไหมคะคือบางคนอาจจะเป็นโรคตับอยู่แล้วตับแข็งทำได้ไหมคะเนี่ยทำได้แน่นอนค่ะปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าการบําบัดด้วยวิธีที่เราทําพอมันเป็น energy เนาะเป็นเรื่องของพลังงานใชปุ๊บ่เนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วเพราะว่าไม่ต้องทําให้ร่างกายเราทํางานหนักขึ้นแล้วให้เราเสิร์ฟ energy ให้กับร่างกายของเราให้กับอวัยวะของเรานะคะค่ะงั้นคนที่เป็นโรคตับอยู่ก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยจะทำให้ฉันแย่ลงไหมตับจะทำงานหนักไหมแล้วคนเป็นโรคไตก็ทำได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะมีคิดนี่คอมเพรสชันด้วยเหมือนกันในที่อนืี้เราจะสมอนด้วยในงานนี้โอ้มีคอมเพรสชันมีดีท็อกซ์ใหเ้ราจะมีตใชั่บคไตอมเพรสชันเนี่ยใช่เราจะมีทั้งคอมเพรสชันลังเนาะก็อืคืมอเนี่ยปเราอจะดช่วยปปิดใช่ไหมคะปอดค่ะเราจะคอมเพรสชันลิเวอร์เนาะก็เป็นทางที่ช่วยเราขับพิษเราจะคอมเพรสชันไตก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่ช่วยในอืการขับพิษมเช่นคือได้ล้างทั้งปอดทั้งตับทั้งไตงานนี้ใช่ประมาณค่ะนั้นนะคะแม้เราทำแบบองค์รวมเหมือนเนาะอืมค่ะ
เสร็จแล้วก็โอเคโอเคหมอนัทพูดถึงเรื่องพลังงานออกกำลังกายแบบพิเศษที่จะทำให้คอนเชียสของเราสูงขึ้นได้ด้วยเพิ่มพลังงานตรงนี้ด้วยแล้วทั้งหมดนี้อ่ะคืออุปกรณ์ที่ได้ไปอย่างเช่นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าลูกประคบอะไรอย่างนี้คอมเพรสชันเนี่ยเอากลับบ้านไปด้วยแล้วได้ด้วยไหมคะใช่ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจะค่อนข้างเป็นส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเอากลับไปได้เลยนะคะค่ะแล้วทางโนวาวิด้านี่ให้ไปเลยใช่ไหมคะคือมันรวมทั้งหมดนี้ใชใน่บัตคร่ะอยู่แล้วใใชช่ไ่หมคเละยใช่ค่ะซึ่งราคาบัตรตอนนี้นะคะก็ยังราคาพิเศษอยู่4,900 บาทเท่านั้นเองนะคะได้หมดนี่ได้ทั้งบัตรตรวจเลือดมูลค่า1,500 บาทใช่ไหมคะหมอนัทใช่ไหมคะบัตรตรวจเลือดเพื่อที่จะหาสารโลหะหนักแล้วแถมวันนี้นะคะหมอนัทหมอเอก็มาบอกอีกด้วยว่าสามารถที่จะบอกได้ด้วยว่าขาดวิตามินตัวบางตัวได้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหดีมากเลยค่ะอันตรงนี้นะคะโค้ชเองก็ยังอยากจะรู้เลยเพราะว่าก่อนที่เราจะไปซื้อวิตามินมาทาเราก็น่าจะรู้สักหน่อยเนาะว่าเราขาดวิตามินอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ได้ลูกประคบกลับไปได้การทำคอมเพรสชันได้ทำแช่เท้าใช่ไหมคะมีกระมังให้ด้วยใช่ไหมคะหมอนัทดีค่ะมีกระมังแช่เท้าคุณเอากลับบ้านได้ไปเลยนะคะค่ะแล้วก็มีสูตรน้ำดีท็อกซ์น้ำผักผลไม้ดีท็อกซ์ให้อีกแล้วก็เรียนรู้เรื่องการทำ PEMF การดีท็อกซ์อื่นๆการทำคิเลชั่นส่วนล้างลำไส้ใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะใช่ไหมคะคุ้มอย่างมากๆในบัตรราคานี้ใช่ไหมแล้วทั้งวันกันเลยแล้วอาหารอีกใช่ไหมคะแล้วยิ่งกว่านั้นนะคะโฆษณาทารีให้ไปอีกแถมให้ไปอีกนะคะใครที่ลงทะเบียนนะคะตอนนี้นะคะพิเศษละอ่ะเราขยายเวลาให้แล้วกันขยายเวลาถึงกลางเดือนนะคะกลางเดือนกรกฎาถึงวันที่14 กรกฎาเนี่ยก็ให้นะคะตอนนี้ขยายเวลาให้พิเศษเพราะว่าพิเศษจริงๆเห็นว่าหมอนัทหมอเอมาร่วมให้ความรู้วันนี้ด้วยนะคะคุณก็จะได้เข้าคอร์สดีท็อกซ์ออนไลน์ของโค้ชอีกฟรีมูลค่า5,000 บาทอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะคะเป็นคอร์สดีท็อกซ์ที่คุณดูได้ไม่มีวันหมดอายุเลยค่ะเป็นการเรียนรู้ดีท็อกซ์4 แบบนะคะเหมือนได้เป็นงานฟรีเลยไหมคะเนี่ยหมอนัทหมอเอใช่ค่ะนี่คือวิเศษจริงๆวิเศษเพราะว่าโค้ชนาธีกลับจากอเมริกาไปเมืองไทยซึ่งไม่ได้จัดแบบนี้บ่อยๆแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่โค้ชนาธีเชิญแพทย์ทางเลือกเชิญคุณหมอจากหมอนัทหมอเอมาร่วมจัดรายการนะคะเป็นครั้งแรกจริงๆเราก็เลยจัดให้พิเศษจริงๆเลยค่ะแล้วยิ่งกว่านั้นเรามีพิเศษกว่านี้อีกใช่ไหมคะหมอนัทหมอเอคะครับค่ะมีอะไรอีกคะที่แบบพิเศษสุดๆกว่านี้อีกวันที่ห้าวันที่ห้าใช่ไหมใช่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจเนาะมาร่วมงานกับเราอีกวันหนึ่งวันที่ห้าซึ่งเป็นวันจันทร์ค่ใชะ่ไหมครคับะก็วัจนทะี่5 สิงหาห้าสิงหานะคะแล้วก็จะได้รับประทานอาหารเนาะร่วมกรับ่วพมวกกัเรนาเนาะแล้วเราก็อาจจะถ้าเกิดว่าทุกท่านมีคําคถำาถมอาะไมรพิเศษเนาะที่เกี่ยวกับงานนะคะใช่วันที่ 4เนาะก็สามารถที่จะมานั่งคุยกันเป็นพิเศษได้เนาะแต่ใชละ่คนต้องการอะไรนะคะเป็นแบบโปรแกรม VIP เลยหรือเปล่าคะใช่เป็นใโชปรแก่รม VIP ครันบะคะเพราะว่าหมอเชื่อว่าคนไข้หลายๆคนทุกคนแหละมีคำถามนะครับเนาะเพียงแต่ว่าบางทีก็ไม่กล้าถามในฟอร์หรือที่ปใรชะชุ่มใหญ่ส่วนนะตครัับวเนาะเนาะหรือบางทีก็กลับบ้านถึงเพิ่งนึกออกว่าอ๋อฉันอยากจะถามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่ะคือการที่มาถามโดยตรงเนี่ยมันอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าการที่เราฟังผ่านจาก YouTube หรืออินเทอร์เน็ตนะครับเนาะหรืออ่านเองเพราะว่าแน่นอนว่าหมอก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลเท่าที่หมอรู้เนี่ยตอบให้ได้มากที่สุดละได้เป็นประโยชน์ครับค่ะเหมือนเป็นการปรึกษาเหมือนเป็นการแบบปรึกษาสุขภาพเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่ม VIP เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใชเช่่นสมมติถ้าเกิดใครยังมีข้อสงสัยอยากได้ความรู้พิเศษเกี่ยวกับการดีท็อกซ์เนาะด้วยจูอิสแบบไหนหรืออินิม่าเนาะส่วนล้างลำไส้แบบไหนก็จะมีโค้ชนาตาลีเนาะคอยตอบคำถามพิเศษแล้วก็ละเอียดมากขึ้นใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเรื่องตรวจเลือดยังไม่ชัวร์เนาะว่าเอ้ยเราต้องตรวจทั้งหมดหรอหรือเรามีอะไรที่ควรตรวจพิเศษไหมเนาะเช่นเราสกรีนไลฟ์บัตรไปแล้วมันก็แค่สกรีนเราอยากรู้ลงลึกที่เกี่ยวกับเราโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะพวกหมอเองเนี่ยก็ช่วยเนาะในการที่จะแนะนำนะคะคอร์สที่พิเศษให้นะคค่ะะ
แล้วก็อย่างเช่นอ่ะ PEMF จอริืงๆมมันมีรายละเอียดกว่านี้เยอะใชมาก่เนาะ PEMF ใช้ตรวจโรคได้ด้วยตใชรว่จหาใชคว่ามผิดปกติได้ด้วยก็เนี่ยหมอเอจะอธิบายให้ฟังได้ในชะ่คะครอับืมคต่้ะองพหูมอดนัดหมอเอค่ะแล้วงานวันที่ห้าวันจันทร์เนี่ยแล้วทำยังไงถึงได้จะไปเข้าร่วมงานนี้คะงานนี้นะคะเป็นงาน VIP ใช่ไหมคะพิเศษใช่ค่ะครับใช่งานนี้เราก็จัดพิเศษเนาะเพื่อ Q&A เนาะตอบใชปัญห่าสุขภาพเนาะที่ทุกคนจะมีคำถามที่ลงลึกลงไปเกี่ยวกับตัวเองเนาะและอยากได้ความรู้แบบ private เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้างานเราได้นะคะเพียงแต่ว่ามีโปรแกรมเนาะที่ให้เลือกนะคะเราสามารถเลือกตามเรามีทั้งหมด5โปรแกรมเนาะโปรแกรม A ถึงโปรแกรม E นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ซื้อโปรแกรมนี้เพิ่มนะคะก็จะสามารถเข้าร่วมงานเนาะกับเราได้ในวันจันทร์เนใาชะรั่บประทานอาหารร่วมกันแล้วก็ตอบคำถามนะคะทานอาหโดารยทฟี่รีไหมคะทานอาหารฟรีค่ะฟรีเลี้ยงฟครี่ะเลยใช่ไหมคะทานทุกอย่างฟรีแล้วค่ะนะคะหลังจากที่ได้ซื้อโปรแกรมไปโดยที่โปรแกรมนี้ก็จะค่อนข้างเนาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดีท็อกซ์โดยตรงนะคะอย่างโปรแกรม A นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเช็คและเนาะการเช็คอัพในเรื่องของสารพิษในร่างกายนะคะในกลุ่มพวกเฮฟวี่เมทัลเนาะแล้วก็เรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะโปรแกรม B จะเป็น PEMF โดใชยต่รงเลยที่หมอ A อธิบายไปเนาะว่าจะสแกนตรวจอะไรและจะช่วยชรัก่วษยาอะไรอะไรได้บ้างเนาะส่วนโปรแกรม C ก็จะเน้นไปที่เรื่องของอิมมูนและนะคะเพราะก็เกี่ยวข้องกับดีท็อกซ์เนาะในเรื่องของการฟื้นฟูจะเป็นเรื่องของการเช็คอัพกลุ่มพวก NK activity นะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันทุกอย่างในร่างกายนะคะในโปรแกรม D จะเป็นกลุ่มของดีท็อกซ์นะคะทรีคท่ะเมนต์ต่างๆเนาะที่ช่วยฟื้นฟูนะคะเกี่ยวกับการดีท็อกซ์เนี่ยจะรวบรวมอยู่ในโปรแกรม D นะคะสุดท้ายโปรแกรม E นะคะจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการรักษาทางด้านอิมมูนเทอราปีเนาะหรือว่าภูมิคุ้มกันปรับปรุงนะคะทั้งหมดก็จะมี5โปรแกรมด้วยกันนะคะซึ่งคนที่มีโปรแกรมแล้วเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับก็อาจจะมาร่วมงานตั้งแต่วันที่สี่แล้วก็มาที่ห้านะครับเนาะหรือถ้าเกิดไม่สะดวกที่สี่จริงๆก็อาจจะเจอกันที่ห้าก็ได้ครับงั้นใชแส่ดงว่าคนที่ไม่สะดวกมางานวันอาทิตย์วันที่สี่สิงหาเนี่ยแล้วอยากจะซื้อแค่โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก็ได้เข้างานวันจันทร์ฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่ใชค่่ะครับนั้นก็ใช่เป็นช้อยส์ให้คุณเลือกคุณจะมาทั้งสองวันทั้งวันอาทิตย์แล้วก็ซื้อโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งคุณก็ได้เข้างานวันจันทร์ฟรีแต่ถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์มาไม่ได้ก็ซื้อโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแล้วก็มาวันจันทร์ใช่ใช่ครับค่ะเโพดื่ยอที่ใช่โดยที่งานเราจะเริ่มตั้งแต่10 โมงเนาะจนถึงบ่าย 2ใชนะค่ะอืครับมก็จะเจอทั้งสามคนนี้เลยครับมีโค้ชนาตาลีมีพี่หมอนัทแล้วก็มีผมครับหมอเอครับใช่เพื่อได้ตอบคำถามที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีข้อสงสัยที่บางครั้งอาจจะลืมถามไปนึกออกที่บ้านหรือบางทีไม่กล้าถามในฟอร์ที่ประชุมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถถามได้นะครับก็จะได้ช่วยกันเคลียร์ข้อสงสัยนั้นว้าวทั้งหมดนี้นะคะแบบเป็นราคาพิเศษทั้งหมดเลยใช่ไหมคะส่วนราคาของแต่ละโปรแกรมพิเศษอย่างไรเป็นโปรโมชั่นที่ลดพิเศษสุดๆเฉพาะงานนี้นะคะก็เดี๋ยวทักทายกันมานะคะตามไลน์นี้นะคะไลน์ at health coach Natalie นะคะเราจะมีน้องแอดมินให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าคุณไม่อยากพิมพ์ไลน์ตรงนี้นะคะคุณก็ทักไปไลน์ที่จะซื้อบัตรเข้างานนี้นะคะก็คือเป็น QR code นะคะเราจะมีไลน์แยกอีกไลน์หนึ่งนะคะคุณสามารถที่แคปหน้าจอ QR code นี้ไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะไปที่อีกไลน์ซื้อบัตรเข้างานนี้นะคะแล้วถ้าเกิดถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานล้างพิษนี้นะคะแล้วไม่อยากใช้ QR code นะคะคุณก็ทักมาที่ LINE นะคะอย่าลืมตัว @@@@นะคะ @healthcoachnatalie ตามนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะหมอนัทหมอเอคะมีพิเศษให้อีกหรือเปล่าคะเนี่ยมีโบนัสอีกอันไหมคะเนี่ยไหนๆก็จะพิเศษสุดๆแล้วเนี่ยมีอะไรแถมให้อีกไหมคะเนี่ยค่ะสก็ำหรคับือคนที่ซื้อโปรแกรม5โปรแกรมนี้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งใช่แล้วก็จะมีการตรวจเลือดเนาะเพื่อหาภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ด้วยนะคะเป็นฟรีต่อที่สองนะคะใช่ครับคืมอีไอให้้โตบัวนัสฟรีอีกแล้วครตรวจอันนี้คือตรวจอะไรคะเนี่ยภาวะับไอ้พร่องเอนไซม์เนี่ย G6PD
ใช่มันเป็นชื่อเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญในร่างกายนะครับเนาะมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการต้านสละโดยเฉพาะในเม็ดเลือดแดงนะครับเนาะเราจะเจออยู่บ้างครับว่าคนบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยจะมีการพร่องเอนไซม์ตัวนี้ซึ่งมันมีความสําคัญมากตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยได้รับสารหรือยาบางอย่างเนี่ยที่ไปกระตุ้นทําให้เกิดอนุมูลสละมากๆในร่างกายเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันได้นะครับเพราะนั้นเลยมีความสําคัญมากในกรณีอย่างยิ่งถ้าเกิดคนไข้มีการไปรับประทานหรือการให้วิตามินบางอย่างซึ่งเชื่อว่าคนไข้หลายๆคนในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะไปดิบวิตามินใช่ไหมครับเพื่อที่จะบํารุงร่างกายในแง่ต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีการตรวจเช็คมาก่อนเนี่ยแล้วบังเอิญเรามีการพร่องเอนไซม์ตัวนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไปรับอะไรมาแล้วเกิดอาการเลือดเข้มข้นเลือดอุดตันเนี่ยสามารถที่จะใช้การตรวจพร่องเอนไซม์เนี่ยเข้ามาช่วยบอกได้ไหมคะว่าเรากำลังมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนเพราะหมอเอบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือดด้วยใช่ไหมคะก็จริงๆถ้าเป็นในแง่ของไอ้พวกเลือดข้นหรือที่คนชอบเรียกกันว่าเลือดหนืดเลือดหนืดนะครับเนาะค่ะเอมการดูจากไอ้ตัวไลฟ์บัตอะไนซิสที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยอาจจะพอบอกได้คร่าวๆนะครับเนาะส่วนว่าเอ้ยเรามันหนืดจากสาเหตุอะไรเนี่ยอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมหรือการพูดคุยถามสักถามสาเหตุอาจจะได้ข้อมูลที่สรุปได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นโอเคอาจจะวันที่5ก็ได้นะครับเนาะก็จะทำให้เราสามารถรู้สาเหตุหรือสรุปข้อสาเหตุให้คนไข้ได้มากขึ้นครับแล้วก็เป็แตน่กกาารป้องกันด้วยใช่ไหมคะไม่ให้โรคมันเป็นหนักกว่านั้นใช่การตรวจตัวนี้สำคัญมากนะคะเอนไซม์ G6PD เนี่ยโดยเฉพาะสำหรับคนที่จะต้องการดีท็อกซ์ด้วยวิธีต่างๆเนาะเราจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยหาวิธีการดีท็อกซ์แม้แต่เรื่องจิ้มเองเนี่ยมันมีหลายวิธีเยอะมากเนาะอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องของคลอรีนไดออกไซด์หรือ MMS เนโาอะ้อันนนี้ี่พเรูาดไม่ได้นะคะห้ามพูดออกตัดออกค่ะด้วยวิธีต่างๆนะคะไม่ค่ะคือแค่พูดชื่อได้แต่ว่าอันนั้นก็ใช่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะแต่ว่าใช่หลายคนอยากจะไปทำวิธีนั้นเรารู้กันเนาะค่ะชื่อนี้นะคะก็คือซอโซซาลีดอเด็กซาลีซาลเอพอตซีหางเอสค่ะอเสือนะคะคือวิธีนี้บางคนก็ไปทำแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนทีนี้การตรวจแบบนี้ช่วยบอกได้ด้วยเหรอคะหมอนาใช่ค่ะเพราะว่าตัว G6PD เนี่ยเป็นตัวบอกโดสขนาดที่ใช้นะสำหรับคนไข้ที่ต้องการใช้สิ่งเหล่านั้นนะคะวิธีแบบนั้นที่ต้องการดีท็อกซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเอนไซม์ตัวเนี้ยหรือเนี่ยเอ็มตัว G6PD ตัวเนี้ยสำคัญมากๆนะคะสำหรับคนที่คิดจะดีท็อกซ์ด้วยวิธีอะไรก็ตามนะคะควรตรวจตัวนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะบางคนน่ะคือเขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าวิธีดีท็อกซ์แบบนี้อาวุธดีมากๆเลยแล้วมีเคสหลายเคสของคนไข้ของคนที่มาปรึกษาโค้ชนะคะหมอนัทหมอเอปรากฏว่าเขาไปทำวิธีนั้นปรากฏว่าทำไมเขาแย่ลงทำไมมันไม่ดีขึ้นถ้าเราได้ตรวจตัวนี้ใช่ไหมคะสภาวะพร่องเอนไซม์ก่อนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราควรจะไปดีท็อกซ์แบบนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้สำคัญมากเลยเนาะเราตอนนี้นะคะโอ้แต่ละคนก็เร่งล้างพิษแล้วก็เร่งหาวิธีการดีท็อกซ์กันใช่ไหมคะแต่ละคนแล้วโค้ชก็แนะนำให้ทุกคนดีท็อกซ์แต่ถ้าได้ตรวจแบบนี้เดี๋ยวโค้ชนาธีขอไปลองด้วยนะคะค่ะ อันตรวจอันนี้ยังไม่ได้ตรวจค่ะที่นี่ก็ยังไม่ได้ตรวจเลยค่ะค่ะโอ้สำคัญมากเลยเนาะงั้นโอ้โหแนะนำมานะคะงั้นอ๋อคุ้มมากอ่ะนี่คือโบนัสที่สองที่เราจะได้กันนะคะสำหรับคนที่มาวันที่5 สิงหาเป็นวันจันทร์นะคะแล้วก็ได้ทานข้าวฟรีได้มาปรึกษาฟรีโอ้โหคุ้มสุดๆเลยค่ะงานนี้ก็อย่าลืมนะคะแล้วก็เจอกันกับเรา3 คนพร้อมกับนักบำบัดที่จะมาร่วมรายการกับพวกเราแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าบัตรเนี้ยเต็มแล้วเต็มเลยนะคะเรามีที่จำนวนจำกัดจริงๆนะคะอีกรอบนะคะงานนี้นะคะเราจะจัดกันที่โพธาไลเลเชอร์พาร์คที่กรุงเทพนะคะสถาบันนี้นะคะก็มีที่จอดรถเยอะมากมายไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถนะคะอาหารอร่อยคุณได้ทานอาหารทุกอย่างรวมหมดนี่แล้วนะคะในราคา4,900 บาทสำหรับคนที่มางานวันอาทิตย์ที่4 สิงหาคม 2567นะคะขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทหมอเอค่ะที่มาให้ความรู้นะคะวันนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของ
สภาวะไอ้ตรวจพร่องเอนไซม์ตรงนี้นะคะโค้ชอยากตรวจซะแล้วค่ะเพราะว่าโค้ชนาทรีก็เป็นคนหนึ่งที่ใครว่ามีวิธีดีท็อกซ์อะไรก็ฉันจะลองหมดเลยวันดีคืนดีอาจจะไปจะเอที่เราไม่ควรจะทำก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการตรวจนะคะโค้ชนาทรีก็แนะนำนะคะว่าการตรวจด้วยเครื่องมือมันก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราอยู่นะคะถึงแม้เราจะบำบัดด้วยทางธรรมชาติก็ตามแต่เทคโนโลยีสมัยนี้ช่วยทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะหมอนัทหมอเอมีอะไรเสริมอีกไหมคะก็อยากให้ทุกคนเนาะมาร่วมงานครั้งนี้เพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจใช่จัดกันมากจริงๆเนาะก็รับรองได้ว่าจะเป็นงานดีท็อกซ์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอใชน่นะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนได้ประโยชน์ครับใชนะ่เพราะว่าคิดว่าการที่เข้ามาประชุมครั้งเนี้ยคิดว่าจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยหมอจะเจอว่าคนไข้ไปได้ยินเรื่องของสารพิษหรือเรื่องของการดีท็อกอะไรเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดนะครับคิดว่างานนี้ทำให้ทุกคนครบถ้วนครับค่ะสุดยอดมากเลยค่ะหมาก็มาเจอพวกเรานะคะงานนี้นะคะอย่าลืมนะคะทักมาที่นี่นะคะ add health coach Natalie หรือแคปหน้าจอนี้ QR code ไปนะคะแล้วเจอกันที่เมืองไทยที่โพธิ์ไลท์เลเชอร์พาร์คค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคส่วะัสดีครับ